พอจากนี้ไปเราจะไปเดินจงกรมการเดินจงกรมโอกาสที่เราได้ฝึกสติฝึกรู้ตัวอยู่ในอิริยาบถเคลื่อนไหวต้องการให้ชำนาญทั้งในอิริยาบถนิ่งคือนั่งกับอิริยาบถเคลื่อนไหวคือเดินจงกรมสมาธิที่เกิดขึ้นจากการเดินจงกรมจะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายกว่าที่เกิดจากการนั่งเพราะในการเดินจงกรมเราก็เดินในโดยจังหวะที่ค่อนข้างจะปกติก็เลือบตาก็มีการรับรู้ต่อโลกรอบตัวบ้างนั้นสมาธิอาจจะเกิดยากกว่าตอนนั่งเพราะว่ามีการกระทบทางอายตนะมากขึ้นแต่อิริยาบถเดินนั้นจะเป็นอิริยาบถที่เอื้อต่อการเจริญปัญญาให้มากแต่ต้องได้ความเป็นกลางความมั่นคงของสติซะก่อนนั้นเราจะกำหนดความรู้สึกในฝ่าเท้าจะใช้คำบริกรรมในทำสติกับความรู้สึกของโครงกระดูกในระหว่างการเดินเราก็ได้ทั้งนั้นก็เลือกสิ่งที่จิตใจถนัดและจิตใจเรารู้สึกอยู่ได้เป็นจริงสปายะของเราสบายของเราแล้วก็ขอเตือนอีกทีเรื่องเครื่องหมายข้างทางเพราะว่าเดี๋ยวโอกาสจะหลงจะเผลอมีมากทั้งการที่มีเครื่องหมายข้างทางเพื่อจะเป็นการสำรวจช่วยสำรวจว่าจิตใจอยู่ตรงไหนอยู่กับงานหรือว่าเผลอไปแล้วแล้วก็ได้ตั้งต้นใหม่เป็นระยะในกรณีที่จิตใจเราสงสัยไปตามอารมณ์ต่างๆ